บอกว่าผมอายุ33แฟนอายุ30แต่งงานกันมาแล้ว2ปีครับเวลาผมมีอะไรกับแฟนรู้สึกว่าของแฟนเนี่ยมีน้ำไหลออกมาพร้อมกับเมือกสีขาวและมีกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันเหม็นจนทำให้หมดอารมณ์ครับบางทีต้องเลี่ยงไปมีอะไรกันในห้องน้ำเพื่อล้างกลบกลิ่นเลยผมเคยพูดกับแฟนแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเถียงและยืนยันบอกว่าไม่มีกลิ่นใดๆคุณหมอครับผมอยากจะสอบถามจริงๆว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรและตัวแฟนผมต้องแก้ไขอย่างไรบ้างกลิ่นไม่พึงประสงค์นี่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ปกติแต่ทีนี้ประเด็นที่คุณภูมิอ่านเนี่ยชมรีรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าฝ่ายหญิงบอกไม่มีกลิ่นแต่ฝ่ายชายบอกมีกลิ่นเอ๊ะมันจะยังไงใครจะถูกใครจะผิดเข้าใจว่าน่าจะมีกลิ่นจริงอีกคนนึงจะชินกับกลิ่นตัวเองเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราสูดกลิ่นนะคะคุณภูมิเราต้องแยกว่ามันเป็นกลิ่นยังไงนะคะหนึ่งเป็นกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะกลิ่นตัวนี่เราทุกคนจะคุ้นดีว่าเช้าไม่อาบน้ำเย็นกลิ่นมันก็จะตุนะคะถ้ากลิ่นตัวเนี่ยไม่ได้ยากเย็นการแก้ไขเนี่ยให้คุณผู้หญิงมีสุขอนามัยดีขึ้นอาบน้ำเช้าเย็นนะอาจจะมีการล้างตรงนั้นนะคะโดยการใช้น้ำเปล่าแล้วส่วนข้างนอกจะใช้น้ำยาอนามัยก็จะเป็นไปได้อันที่สองคือกลิ่นเหม็นออกเปรี้ยวแบบน้ำส้มสายชูบูดๆหน่อยใช่ไหมคะแบบเปรี้ยวๆใช่บูดๆอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อรานะคะเป็นการติดเชื้อโรคซึ่งมักจะไม่อันตรายเช่นเดียวกันอันที่สามกลิ่นชักจะรุนแรงขึ้นมากลิ่นเค็มเหมือนน้ำปลาหกหรือว่ากลิ่นเค็มเหมือนกับปลาตากแห้งนะคะมักจะเกิดจากแบคทีเรียเพิ่มจำนวนแฟนของเรามีอะไรไม่สมดุลแล้วเช่นมีความเครียดความเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งเกินไปเครียดนี่ก็สามารถทำให้มีแบคทีเรียเพิ่มจำนวนได้ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วปัจจุบันความรู้สมัยใหม่ก็คือร่างกายคนเรามีภูมิต้านทานภูมิต้านทานของเราที่ดีเนี่ยจะป้องกันโรคได้เกือบทุกชนิดเลยว่าอย่างนั้นนะคะนี้เมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานต่ำเนี่ยแบคทีเรียตัวร้ายก็เพิ่มจำนวนนะคะเพิ่มจำนวนมันเพิ่มทั้งตัวแต่ว่าในช่องคลอดเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเค็มๆเหม็นมากเลยค่ะบางทีอยู่ห่างถ้าเขาถอดกางเกงนะคะชั้นในอยู่ห่างประมาณ2ฟุตเนี่ยแบบว่าแล้วก็สะอึกแบบว่ามันจะกลิ่นรุนแรงเดี๋ยวจะตัวชินสุขภาพจะตัวชินค่ะอันนี้เข้าใจว่าในรายนี้น่าจะเป็นกลิ่นเค็มเพราะกลิ่นพวกนี้เวลาได้กลิ่นมันจะแบบว่าสูดเข้าไปแล้วก็จะฉุนแบบว่าหมดอารมณ์อันที่4นะคะก็เป็นกลิ่นแบบเหม็นออกจะเน่าๆนะคะเหม็นแบบเน่าๆอันนี้ไม่ค่อยดีละค่ะแฟนของเราอาจจะมีเนื้องอกอะไรที่มันมีการอักเสบติดเชื้อภายในสรุปเมื่อไหร่ที่มีกลิ่นมักจะไม่ปกตินะคะแต่ไม่ปกติน้อยที่สุดก็คือเรื่องของสุขอนามัยนะให้ดีต้องชวนกันไปพบแพทย์นะคะและต้องพูดเพราะนะคะพูดเป็นห่วงเป็นใยมีศิลปะในการพูดคุยนอกจากเรื่องของกลิ่นแล้วเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเจอคุณผู้หญิงจำนวนมากเลยที่มาตรวจและพบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สิ่งที่เขาทำคือกลับไปด่าสามีแล้วสามีก็ไม่ยอมรักษาสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งบางทีชมรีก็จะบอกเขานะคะว่าคุณกลับไปคุยกับแฟนดีๆนะคะและบอกว่าเป็นห่วงเขาเราตอนนี้เรามีอาการผิดปกติกลัวจะไปติดเขาและก็ชวนกันมารักษาถ้าพูดอย่างนี้ก็รักษาทุกรายเลยค่ะแล้วอย่างนี้อยากจะขอเคล็ดลับคุณหมอหน่อยค่ะวิธีการแก้ไขกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะเราจะดูแลน้องสาวของเรายังไงให้สะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะหนึ่งก็คือการดูแลสุขอนามัยให้ดีนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดจากสุขอนามัยของเรามีปัญหาอาบน้ำเช้าเย็นแปรงฟันเช้าเย็นนะคะเวลาปัสสาวะซับให้แห้งอย่าล้างน้ำให้มันเปียกชื้นนะคะเวลาอุจจาระต้องล้างน้ำใส่สบู่นะคะแล้วเบ่งนิดนึงแล้วก็ซับให้แห้งถ้าเกิดจากประเด็นอื่นซึ่งหมายถึงเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเช่นเกิดจากการติดเชื้อราติดเชื้อโรคติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะตรงนี้ต้องไปหาสูตินรีแพทย์เท่านั้นเองแต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดไม่ว่าโรคใดก็ตามที่รักษาแล้วนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงดูแลสุขอนามัยตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆนะคะปัจจุบันคนไทยเครียดกันมากๆเลยนะคะพยายามหาวิธีลดความเครียดหัวเราะมั่งนะคะหัวเราะหาเรื่องหัวเราะนะคะ